สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับปวดหัวที่สุดสำหรับแพทย์นะฮะเชื่อไหมครับผู้ป่วยมาพบแพทย์อันดับต้นๆ นะฮะคือไอนะไอเรื้อรังทุกแผนกทั่วโลกเหมือนกันเพราะไอเรื้อรังเนี่ยมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตมากๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคนะการกินการนอนการดื่มการเครียดการออกกำลังกายสัมพันธ์มากนะฮะงั้นไอเป็นอะไรที่เรื่องปกติก็ได้ไอยังสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ถึงแม้เขาอาจจะยังไม่เป็นโรคก็ตามงั้นถึงจุดนี้เนี่ยผมขอแทรกตัวอย่างคนไข้ผมเพิ่งเมื่อวานเองก็แล้วกันก็มีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นพาร์กินสันนะรักษาอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็กินยาพาร์กินสันอยู่แล้วก็มีอาการไอเรื้อรังมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมไปตรวจกับแพทย์ไม่แจ้งหมอเจ้าของไข้เลยว่าตัวเองไอก็ซื้อยาแก้ไอมากินมาจิบอย่างเงี้ยตามภาษาชาวบ้านจนกระทั่งตัวเองเริ่มรู้สึกมีไข้ต่ำๆรู้สึกเหนื่อยตกกลางคืนหายใจลำบากก็เลยมาพบแพทย์เอ็กซเรย์ก็เจอว่ามีปื้นในปอดก็น่าจะคิดว่านะน่าจะเป็นปอดติดเชื้อแหละน่าจะสัมพันธ์กับการสำลักอาหารด้วยซ้ำก็เริ่มรักษาไปงั้นสั้นๆครับบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากคุณลุงท่านนี้ฮะอันที่หนึ่งคือเขาอาจจะมองว่าการไอของเขาเป็นเรื่องรังเกียจเขาเลยพฤติกรรมเขาก็เลยไปซื้อยามาระงับหรือเขาจะขี้เกียจรักษาอันนี้ผมไม่ทราบสาเหตุจริงๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการไอเขาไม่เข้าใจเลยว่าไอของเขากำลังเตือนอะไรเขาบางอย่างใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปล่อยซื้อยาแก้ไอซื้อยาแก้ไอแล้วยาแก้ไอที่เขาซื้อก็ซื้อผิดอีกไม่ถูกกับลักษณะไอที่เขาเป็นก็ไม่ตอบโจทย์อีกเห็นไหมครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเงินยาที่ซื้อมาก็ไม่ตอบโจทย์อีกจบสุดท้ายก็ไม่หายเขารออย่างนี้มาสัก 2-3 อาทิตย์จนกระทั่งเป็นมากนะสุดท้ายก็ต้องนอนโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็เสียมากกว่าเดิมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็สอนแกเสมอว่าคุณลุงครับเมื่อไหร่ที่เราเริ่มไอละ2-3 วันทิศทางไม่ดีขึ้นเราอายุขนาดนี้บวกกับมีโรคประจำตัวเยอะมีสำลักอาหารปรึกษาหมอเจ้าของไข้ดูสักทีหนึ่งนะว่ามันมีอะไรที่เราต้องรีบรักษาหรือดักตั้งแต่นั้นเนิ่นไหมอย่าปล่อยอย่าซื้อยาแก้ไอกินเองนำไปสู่หัวข้อต่อไปคือกลไกการไออันนี้ผมสำหรับใครที่สนใจก็ฟังต่อได้นะครับผมพยายามจะพูดเป็นภาษาบ้านๆนะ